นอกจากนี้นะคะผู้อำนวยการสำนักผังเมืองยังกล่าวว่าทางออกของการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างจริงจังถึงเวลาแล้วที่กรุงเทพมหานครต้องนำระบบผังเมืองมาใช้อย่างจริงจังและให้เป็นไปตามที่สำนักผังเมืองกรุงเทพกำหนดไว้เนื่องจากในผังเมืองจะมีการกำหนดเกี่ยวกับรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการสร้างไว้อย่างชัดเจนว่าการสร้างสิ่งใดเพื่อแก้ปัญหาอะไรรวมถึงสิ่งใดที่ผังเมืองห้ามไม่ให้สร้างก็ไม่ควรสร้างอะไรที่ไม่ให้ทำก็ไม่ควรทำดังนั้นผังเมืองจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาทุกอย่างของเมืองคือประโยคนี้แขกเห็นด้วยแบบทุ่มสุดตัวเห็นด้วยเลยนะคะว่าผังเมืองจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาทุกอย่างของเมืองแต่ทุกวันนี้นะคะไม่เพียงแต่กรุงเทพมหานครทุกเมืองในประเทศไทยให้ความสำคัญกับผังเมืองมากน้อยแค่ไหนให้ความสำคัญกับผังเมืองในที่นี้ไม่ใช่แค่ว่าออกแบบผังเมืองมาแล้วนะคะมีพิมพ์เขียวอะไรของเมืองแต่ปรากฏว่ามีผังเมืองออกมามีพิมพ์เขียวผังเมืองออกมามีการกำหนดนู่นนี่ข้อห้ามอะไรนู่นนี่ออกมาเยอะแยะแต่สุดท้ายไม่มีใครทำอะไรตามแบบผังเมืองที่เขาออกมาเลยไม่มีใครเคารพกฎหมายไม่มีใครก่อสร้างอะไรตามที่สำนักผังเมืองเขาออกมาเลยแบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะเหมือนที่ผอ.ผังเมืองเขาบอกค่ะเขาบอกว่าผังเมืองเนี่ยมันคือทุกอย่างของเมืองมันเป็นผังแม่บทในการจัดวางทุกอย่างให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้องทั้งนี้ปัญหาการสร้างสิ่งต่างๆของกรุงเทพไม่เป็นไปตามผังเมืองเนื่องจากไม่มีใครให้ความสำคัญกับการจัดวางระบบผังเมืองเท่าที่ควรนอกจากนี้นะคะยังมีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองจาก MIT ก็เคยวิจารณ์เอาไว้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าการเตรียมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจไม่เพียงพอหลายเมืองจำเป็นต้องตระหนักถึงลักษณะการเติบโตของเมืองลักษณะเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติไว้ล่วงหน้านะฮะแล้วอย่างกรุงเทพเนี่ยมีปัญหาการก่อสร้างที่ใช้คอนกรีตจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมที่ทำให้ระบบการระบายน้ำตามธรรมชาตินะฮะที่มีอยู่เนี่ยรับมือไม่ได้ผลสิ่งที่ทั้งกรุงเทพและทุกเมืองในเมืองไทยตอนนี้นะคะควรจะดูกรุงเทพไว้เป็นตัวอย่างว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ให้ความสำคัญกับผังเมืองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ทำอะไรตามที่ผังเมืองเขาวางเอาไว้สิ่งที่ตามมานะคะคือฝนตกคืนเดียวก็หายนะกันทั้งเมืองขอบคุณที่ติดตามชมคลิปรายการ Interview ทางช่อง YouTube ของ Voice TV แต่สำหรับคลิปรายการตัวเต็มนะคะคุณผู้ชมคลิกไปที่ลิงก์ด้านข้างได้เลยค่ะ